พดอานน์จำไม่ลืมจอรดีแลนดมหาบอกยังอยู่ในรถไฟครอกก่อนหน้าค่อยๆไหมเชื่อว่าหลายๆคนยังคงจำอดีตดาราเวรุ่นที่เสียชีวิตขณะกำลังด่งดังสุดขีดในวัยเพียง17ปีได้ไม่ลืมซึ่งเมื่อไม่นานมานี้พดอานนนท์ผู้กำกับหนังคนดังได้มาเปิดใจถึงอดีตนักแสดงในสังกัดผู้ล่วงลับ พร้อมทั้งเผยถึงเรื่องที่ติดค้างในใจมากมายโดยพดอานนท์นได้เล่าถึงอดีตด,ดาราวัยรุ่นจอห์นดีแลนซึ่งประสบอุบัติเหตุรถพิกามไฟครอ,อกเสียชีวิตที่ศรีราชาจังหวัดชมบุรีขณะเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดชมบุรีในวัยเพียง17ปีขณะกำลังด่งดังสุดขีดซึ่งพดยอมรับว่าถึงเวลาเขาก็ไปเมื่อนิกีนัชชัดถามว่าตอนรถไฟครอ,อกเขายังไม่เสียชีวิตเขามาหาจริงไหม พศบอกว่าจริงๆก่อนจอนจะเสียชีวิตพศอานนท์กับจอนไม่คุยกันงอนกันอยู่ซึ่งแอนดริวก็ไม่คุยแต่พศอานนท์ก็ไปบวชอุทิศส,ส่วนกุศลให้พอศึกออกมาไปโชว์ตัวที่ลำปางกระทั่งสองทุ่มได้ข่าวว่าจอนดีแลนเสียชีวิตพวกตนจึงนั่งรถตู้กลับกันหมดแล้วมุ่งหน้าไปพัทยาเพราะศพอยู่ที่พัทยาไปถึงก็เคาะลงบอกจอมีอะไรมาบอกพี่ก็มานะมาถึงบ้านรู้สึกครึ่งหลับครึ่งตื่นตอนตีสี่เหมือนจอนมานั่งปลายเตียงเราก็คุย ก่อนจะเล่าต่อว่าเขาบอกว่าผมมาลาแล้วพี่ผมไปแล้วผมร้อนช่วยผมด้วย ผมยังอยู่ที่เก่านะยังอยู่ในรถยังไม่ได้ไปไหนมาพาผมไปด้วยแล้วหน้าเขาก็ค่อยๆไหมจากนั้นพจนาอนนท์ก็ไปบอกทางวัดบอกว่าจอนยังไม่ได้มาที่วัดยังอยู่ตรงที่รถใหม่พระเขาเชิญผิดวิญญาณยังอยู่ตรงนั้นตนก็นิมนต์พระไปเชิญใหม่จากนั้นก็เงียบหายไปเลยไม่มาหาพจนานนท์อีกเลยซึ่งตนผูกพันกับจอนที่สุดเพราะจอนมากินมานอนบ้านตนบ่อยจนสนิทกันมากที่สุดไปไหนมันก็จะขับรถให้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ